รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการเซียนธุรกิจทาง Nation TV ช่อง22แล้วก็ดูผ่านระบบเคเบิลดาวเทียมรวมถึง True Vision ช่องหมายเลข32ครับวันนี้ก็สาระแน่นเอียดเหมือนเดิมแน่นอนที่สุดช่วงแรกวันนี้ครับยังไม่พูดถึงเราจะพูดถึงช่วงสุดท้ายก่อนช่วงสุดท้ายคืออะไรครับ SME อาเซียนถูกต้องครับ SME อาเซียนวันนี้ครับเรายังอยู่ในประเทศกลุ่ม CLMVตอนนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์เราจะได้ยินชื่อกลุ่มประเทศนี้มาก CLMV ย่อมาจาก C Cambodia L Lao M Myanmar แล้วก็ V เวียดนามวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคุณเลียนไคฮวงซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่าดุยฮุงเปเปอร์ถ้าเปเปอร์นี่ต้องกระดาษแน่นอนถูกต้องเพราะวันนี้เราจะเกาะติดในเรื่องของแฟชั่นกระดาษนี้ครับคุณผู้ชมที่อยู่ภายใต้รองเท้านะครับตั้งแต่กระดาษที่หลบอยู่ภายในรองเท้ากระดาษที่ห่ออยู่รอบๆ รองเท้าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าธุรกิจตัวนี้เป็นธุรกิจที่ทำเงินได้อย่างมหาศาลมากๆเราจะไปดูว่าผู้ชายคนนี้เขาเปลี่ยนจากกระดาษให้เป็นเงินได้ยังไงครับอันนี้ก็น่าสนใจของพี่ฟิวก็ได้ข่าวมาว่าน่าสนใจเหมือนกันถูกต้องครับในช่วงคุยกับเซียนวันนี้ครับผมจะพาคุณอ้ําครับคุณอ้ําเนี่ยเขาทำร้านเสื้อยืดกิจการเสื้อยืดที่ชื่อว่า Custom T-shirt เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขารับมาแล้วก็ขายไปไม่มีแบรนด์ของตัวเองไงเขาก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดเขาอยากที่จะผลักดันแล้วก็สร้างแบรนด์ของตัวเองเนี่ยต้องสร้างยังไงเราก็เลยจัดการแมทชิ่งเขากับหนึ่งในบริษัทเสื้อแต่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเสื้อธุรกิจที่ค่อนข้างแมสเพราะเป็นเสื้อคู่ที่คนชอบคู่รักใส่กันใช่ไหมบริษัทนี้ชื่อว่าบริษัท Love A Lot กับคุณหนึ่งคุณนะถูกต้องเอ้ยเขามีหลายสาขาหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยนะแล้วเขาก็เริ่มต้นจากพนักงานบริษัทธรรมดาวันนึงด้วยความชอบของเขาก็เลยลองทำเลยเขามีคติข้อนึงว่าถ้าอยากจะทำพวกนี้ทำเลยแล้วเขาก็ทำจนมาวันนี้สองสามีภรรยาก็ยังมีบริษัทที่แข็งแกร่งโตขึ้นเรื่อยๆออกจากงานประจำมาดูแลบริษัทอย่างเต็มรูปแบบมีสาขาขายเสื้อได้เดือนนึงผมแอบถามเขา 6-7-8,000 ตัวออกจากเดือนมาแล้วเรียบร้อยเพื่อมาผลักดันธุรกิจของตัวเองเต็มที่นี่พาไปเกาถูกจุดอีกแล้วเนี่ยถูกต้องแกรกๆเลยแล้วคุณล่ะผมมั่งเด็กเซียนเด็กเซียนที่นี่เลยครับที่นี่คือที่ไหนครับร้านคาร์นิวัลกัมปานีรู้จักนี่เขาเด็กแนวเขารู้จักได้ข่าวคุณไม่รู้จักผมก็เพิ่งจะรู้จักสิครับแต่ว่าสินค้าที่ร้านเนี่ยสวยมากเพราะว่าวันนี้เราจะไปคุยกับเจ้าของคุณปริ้นครับผมว่าเขามีวิธีการคัดเลือกสินค้าและการบริหารร้านยังไงให้ครองใจเด็กแนวทั่วเลยเฮ้ยเพราะต้องยอมรับนะคุณผู้ชมว่า Carnival Company เนี่ยรองเท้าเขาเนี่ยเทพมากๆทุกคนที่มานะจะต้องมาดูรองเท้าและที่สำคัญวันก่อนขณะผมไปตัดผมที่แถวสยามช่างตัดผมรับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็บอกคนในสายถามว่าร้าน Carnival อยู่ซอยไหนโทรมาถามร้านโทรมาถามร้านตัดผมที่ช่างที่ตัดผมเนี่ยที่ถัดไปอีก2ซอยแล้วก็นี่เป็นความจริงแล้วก็ตัดจริงๆเพิ่งตัดผมมาไงก็บอกแบบนี้จนร้านในซอยเขาก็บอกว่าเนี่ยถัดไปอีกหน่อยคงเขาบอกโอ้โหไม่ธรรมดาร้านนี้แต่ตอนนี้เจ้าของยังไม่มาเราแอบมาใช้สถานที่ยืนก่อนเพราะว่าร้านสวยมากมาแล้วไม่ใช่หรอไปคุยเลยไหมเฮ้ยผมพาไปเองโอเคเชิญครับฟิวรอเลยมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมร้าน Carnival ร้านนี้ตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย10ยังไม่เห็นคุณปิ้นเจ้าของร้านเลยเห็นแต่รองเท้าสวยๆเดี๋ยวเราขึ้นไปดูคุณปิ้นข้างบนดีกว่าว่าทำอะไรอยู่แต่ผมเห็นรองเท้าแล้วอยากจะเปลี่ยนน่ะเปลี่ยนเลยดีฟ่าไม่เอาแล้วคู่นี้เลิกทิ้งไปเลยเอาใหม่ตอนนี้ผมก็มายืนกับคุณปริ้นเจ้าของร้านคาริวาลเรียบร้อยแล้วครับผมคุณปริ้นครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยสินค้าภายในร้านนี่สวยมากครับผมแล้วก็แปลกตาจากช็อปที่อื่นเยอะแยะเลยครับผมครับคุณปริ้นเริ่มธุรกิจคาริวาลตรงนี้มาได้ยังไงครับผมตอนแรกเริ่มคือกับหุ้นส่วนด้วยกันนะครับคือเราชอบสะสมรองเท้าชอบแต่งตัวชอบเป็นคือเป็นผู้ชายที่แบบเอ้ยเราชอบรองเท้าเก็บรองเท้าเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเปิดร้านแรกขึ้นมาเป็นร้าน Converse
คือขายรองเท้า Converse อย่างเดียวเพราะมันเป็นแบรนด์ที่เราชอบอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มขยายจาก Converse ก็เป็นแบรนด์อื่นเพิ่มเติมแล้วก็เปิดสาขาเพิ่มมาครับก็จริงๆ Carnival ก็คือเป็นร้านเรียกได้ว่าเป็นสนีกเกอร์กับสตรีทแวร์สนีกเกอร์ก็คือรองเท้าผ้าใบรองเท้าConverse Wear Nike ที่เราชอบกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็สตรีทแวร์ก็คือเป็นแบรนด์เสื้อผ้าจากอเมริกาที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยแล้วเราก็บางยี่ห้อเราก็นำเข้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับครับตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจคาร์นิวัลมาเนี่ยครับครับช่วงแรกๆนี่คุณปิ้นเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับผมอุปสรรคก็มีเพราะว่าร้านค้าหรือว่าสินค้าที่ขายให้ผู้บริโภคเนี่ยถ้าเป็นแฟชั่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเขาเรียกว่ารสนิยมของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันทีนี้ปัญหาของการเลือกสินค้าเข้ามาเนี่ยบางทีเราเลือกจากการชอบส่วนบุคคลเราชอบเองชอบเนี่ย1 2 3 4 5เลือกมาแต่คนอื่นอาจจะไม่ชอบเหมือนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแรกๆมันก็ต้องมีปัญหาว่าไอ้เลือกสินค้ารุ่นนี้มาแล้วขายไม่ได้เพราะว่าลูกค้าไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยครับมันก็ต้องมีคือธุรกิจนี้ก็คือเราต้องศึกษาหลายด้านด้วยคือเราต้องคุย1คือเราต้องคุยลูกค้าเราต้องปรึกษาลูกค้าแล้วเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการเลือกของเข้ามาคือเลือกด้วยความชอบของเราเองไม่ได้เราก็ต้องดูความชอบของลูกค้าด้วยเป็นหลักต้องดูตลาดเป็นหลักด้วยใช่ดูตลาดเป็นหลักครับการบริหารงานของคุณปิ้นเนี่ยคุณปิ้นมีหลักการบริหารยังไงบ้างครับผมจริงๆก็เราก็ทำงานทุกคนก็ทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็จะมีฝ่ายแบ็กออฟฟิศด้วยมีฝ่ายขายหน้าร้านด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆผมก็ใช้สื่อสารกับลูกค้าเนี่ยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นหลักเป็นคีย์หลักที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำให้ดูคือแบรนด์นี้นะครับชื่อแบรนด์ Loser Sneaker ก็คือจะมาจากญี่ปุ่นแบรนด์นี้จะเป็นรองเท้า Exclusive คือเรามีขายที่เดียวในเมืองไทยนะครับก็จริงๆมันเป็นแบรนด์ที่เขาเอาศิลปะของญี่ปุ่นเนี่ยมาผสมผสานลงไปคือเป็นรองเท้าผ้าใบก็จริงแต่จะเห็นตรงนี้ครับเป็นตัว V เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้คือเขาทำเหมือนรองเท้าเกียร์ญี่ปุ่นก็จะผสมผสานลงไปแล้วสีที่เขาใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอธิบายว่าเป็นสีที่แบบเป็นโทนสีที่ตั้งแต่สมัยเอโดะอะไรเงี้ยครับมันจะมีสีที่แบบเป็นศิลปะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอาโทนสีพวกนี้มาใช้ในรองเท้าของเขาอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับก็จะมีแบบมีเรื่องราวมีแบบเรื่องราวแต่ละคู่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็จะดึงเอาวัฒนธรรมเด่นๆของประเทศเขามาลงมาในรองเท้าครับผมใช่ครับครับก็จะมีตัวลูเซอร์เองก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับมีทั้งแบบตัวสลิปออนที่แบบใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องผูกเชือกไม่ต้องผูกเชือกเนี่ยครับตัวนี้ฮะเนี่ยครับใส่ได้เลยไม่ต้องผูกเชือกก็เป็นตัววีเหมือนกันข้างหน้าเนี่ยครับนี่ครับแนะนำถ้าใส่แล้วขาดเบื่อตัดตรงนี้ครับทำเท้าแตะได้ครับผมคุณปิ้นครับทราบมาว่าคุณปิ้นเนี่ยทำเป็นเสื้อผ้าในแบรนด์ของคาร์นิวัลมาด้วยช่วยพูดถึงตรงนี้หน่อยครับก็จริงๆคาร์นิวัลก็คือเรามีร้านที่นำเข้าเสื้อผ้าจากต่างประเทศมาด้วยแต่ว่าเราก็มีแบรนด์เป็นแบรนด์เสื้อผ้าของเราเองด้วยก็คือชื่อคาร์นิวัลเนี่ยนะครับก็คือจะขายเป็นเสื้อผ้าคอลเลกชันที่เราออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็นอกจากคอลเลกชันเราเองแล้วเนี่ยเราจะมีเป็นคอลลาโบเรชันคือเป็นคอลเลกชันพิเศษที่เราไปทำร่วมกับศิลปินอาร์ติสต์ในเมืองไทยอะไรเงี้ยให้เขาออกแบบลายเสื้อมาแล้วก็มาขายอะไรเงี้ยครับก็ได้รับความตอบรับค่อนข้างดีอะไรเงี้ยก็แต่และคอลเลกชันที่ออกมานี่ก็หมดเกือบทุกคอลเลกชันอะไรเงี้ยครับมีปรากฏการณ์อะไรพิเศษหรือเปล่าครับจริงๆมีคอลเลกชันล่าสุดที่เราทำกับแบรนด์ Indigo Skin นะครับเป็นแบรนด์กางเกงยีนพรีเมียมของไทยเนี่ยเรามีการทำรองเท้าคัสตอมรุ่นพิเศษแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยอะไรเงี้ยครับตัวรองเท้าเนี่ยเราทำมา50คู่เราวางขายวันเสาร์เนี่ยลูกค้ามารอตั้งแต่วันศุกร์ห้าโมงเย็นมาต่อคิวเลยก็คือนอนรอหน้าร้านเลยกลางเต็นท์เมืองนอกแล้วก็คือจนถึงเที่ยงวันเสาร์เนี่ยมี200คิวแล้วอยู่ที่หน้าร้านนะครับก็มันมีรองเท้าแค่50คู่แต่ว่าก็มีเสื้อผ้าด้วยลูกค้าเข้ามาซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจแล้วก็เราภูมิใจว่าแบรนด์เราเนี่ยอย่างน้อยคือลูกค้าก็ให้ความสนใจเยอะมากอะไรเงี้ยครับนี่นะครับการบริหารแบรนด์ให้ติดหูลูกค้านี่เป็นเรื่องง่ายนะครับแต่ทำไงให้ลูกค้าติดถึงขนาดเข้าแถวซื้อของของเราเนี่ยยากนะครับผมตอนนี้เนี่ยคาร์นิวัลเนี่ยมีกี่สาขาแล้วครับผมปัจจุบันมี
3สาขานะครับก็จะมีที่สยามสแควร์ซอย1สยามสแควร์ซอย10แล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็อีก1สาขากำลังจะเปิดเดือนหน้าที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับทราบว่าธุรกิจคุณปิ้นเนี่ยเห็นว่ามีการจับมือเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ดังด้วยช่วยพูดถึงตรงนี้หน่อยได้ไหมครับก็จริงๆสาขาใหม่ที่เราจะเปิดนะครับก็อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3นะครับก็จะเปิดช่วงประมาณเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนั้นจะเป็นร้านใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยเปิดมาเลยก็คือจะพื้นที่ประมาณ150ตารางเมตรครับแต่ว่าเราก็จะพาร์ทเนอร์กับ Nike ซึ่งในร้านเนี้ยจะมีส่วนของที่เป็นสินค้าลายพิเศษที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่แรกในเซาท์อีสเอเชียที่มีลายพิเศษตัวนี้เป็นแฟลกชิพสโตร์เนี้ยอยู่ในร้านเราอีกทีนึงครับก็เดี๋ยวจะมีเป็นลายอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวเราจะประกาศตัวอีกทีแล้วคุณปิ้นไปตีลังกาหรือว่าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าอันนี้เขาถึงมาร่วมกับเราจริงกับแบรนด์แต่ละอันเนี่ยเขาก็เห็น potential ของการทำตลาดของเรานะครับก็คือเราค่อนข้างใกล้ชิดลูกค้าและอย่างที่บอกโซเชียลเน็ตเวิร์กเองเนี่ยมันเป็นตัวสื่อสารที่เราเข้าถึงลูกค้าได้กลุ่มใหญ่อะไรเงี้ยครับก็หลายๆแบรนด์ที่เวิร์กกับเราเนี่ยก็เราก็ช่วยทำการตลาดตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับครับเขาก็เลยให้โอกาสครับใช่ครับอนาคตข้างหน้านี่คุณปิ้นวางไว้ไงบ้างครับเกี่ยวกับคาร์นิวัลนะครับจริงๆอนาคตก็ตอนนี้เรามี4สาขาเฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับจริงๆแผนการไว้ก็คิดว่าอยากจะมีที่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็สาขาเนี่ยก็อยากจะขยายสาขาเรื่อยๆทุกปีนะครับเพราะว่าลูกค้าต่างจังหวัดจริงๆแล้วเขาก็เรียกร้องกันมาเยอะมากที่อยากให้คาร์นิวัลไปเปิดเชียงใหม่บ้างขอนแก่นบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็มีศึกษาดูอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับเราคิดว่าอนาคตเนี่ยเราได้แบรนด์มาเพิ่มด้วยแล้วเราก็ขยายสาขาเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเว็บไซต์ที่ซื้อขายออนไลน์ด้วย อีกหน่อยก็คือออนไลน์ก็คือจริงๆเป็นเหมือนอีกสาขาหนึ่งของเราเลยแหละครับก็คือจะมีสินค้าพิเศษที่บางทีเราขายเฉพาะในออนไลน์ก็มีเพื่อที่ให้ลูกค้าเข้าไปในเว็บอะไรเงี้ยมันก็จะสั่งซื้อกันได้ง่ายอะไรเงี้ยครับก็สั่งซื้อผ่านระบบอีคอมเมิร์ซก็ชำระเงินผ่านหน้าเว็บได้เลยอะไรเงี้ยครับก็สะดวกสำหรับลูกค้าที่แบบอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกมาครับ In the town where I was born lived a man who sailed to sea สุดท้ายนี้อยากให้คุณปิ้นช่วยฝากว่าร้านมีที่ไหนบ้างสามารถติดตามเราได้ช่องทางไหนบ้างครับผมรบกวนได้ครับก็จริงๆขอฝากร้านคานิวาไว้นะครับก็ลูกค้าที่ส่วนใหญ่ที่อาจจะยังไม่ว่างเข้ามาที่ร้านเนี่ยสามารถเข้าไปดูที่ Facebook ก่อนได้ที่ www.facebook.com/converseCarnivalแล้วก็ Instagram ก็ @carnivalstore นะครับแล้วก็ที่หน้าเว็บไซต์เนี่ย www.carnivalbkk.com วันนี้ขอบคุณคุณปิ้นมากครับที่สามารถสละเวลาให้ข้อมูลกับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไง Carnival อ่ะใครจะไปรู้เนาะแล้วสินค้าที่คุณปิ้นเขาเลือกเข้ามาเนี่ยเป็นของ Limited บริษัทนี้มาทำร่วมกับบริษัทนั้นเป็นที่ต้องการของนักสะสมแล้วแบรนด์เสื้อผ้าเขาอีกเห็นป่ะที่เขาบอกว่าเขาทำเสื้อผ้าร่วมกับอีกยี่ห้อหนึ่งในแบรนด์เขาเองเนี่ยมีลูกค้ามาขอต่อคิวซื้อนี่มันกระแสความข้างเหมือน iPhone เลยนะนี่คือไม่ธรรมดานะนี่แบรนด์ Carnival ตอนนี้ดูสิลักษณะของแบรนด์ความชัดเจนของแบรนด์ต้องยอมรับนะว่าคนที่ปั้นแบรนด์ขึ้นมาได้เนี่ยในไทยมีน้อยมากและนี่เป็นหนึ่งในแบรนด์ SME ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งด้วยใช่แล้วเขายังมีการนำเข้ารองเท้ายี่ห้อ Loserนี่ใช่ไหมนี่ใช่นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเลยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวมากตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาพี่เอลร้านนี้มี4ทั้งหมด4สาขาแต่ว่าสไตล์เขาแต่ละสาขาไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นสาขาแรกอยู่ที่สยามสแควร์ซอย1มีแต่คอนเวิร์ตทั้งนั้นเลยคอนเวิร์ตล้วนๆที่สำคัญสยามสแควร์ซอย1คุณคงไม่รู้มีภาพวาดของพี่ตั้มมาม่าฟาก้าซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินกราฟิตี้ที่เด็กไทยนิยมอย่างยิ่งวาดอยู่ริมผนังยังเป็นผลงานใช่ยังเป็นผลงานที่ยังค้างอยู่แล้วเจ้าของร้านก็บอกไม่มีทางลบออกไปแล้วจะเก็บไว้ตรงนี้แหละยังไงก็ต้องเก็บไว้ถูกต้องสาขาที่2สาขาที่2เนี่ยอยู่ที่สยามสแควร์ก็ซอย10ซอย10ก็จะเป็นพวกรวมรองเท้าสนีกเกอร์แฟชั่นกระเป๋าเสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดครบถ้วนทุกกระบวนการว่าอย่างนั้นสาขาที่3นี่อยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นใต้ดินใต้ดินเลยเป็นการรวมเอาสาขาแรกกับสาขาสาขาที่2เนี่ยมารวมกันส่วนสาขาที่4เนี่ยอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์กำลังจะเปิดนะครับแล้วเด็ดยังไงครับ
เขาจับมือกับบริษัทไนกี้เดินขึ้นมาใช้แข่งนี้เลยฮัลโหลไนกี้ซังแล้วก็บายบายเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำธุรกิจเซ็นสัญญาเดือนหน้าเปิดเดือนหน้ามิถุนาเปิดแล้วผ่านไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยต้องไปรอดูละก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมองเห็นรองเท้าเป็นแฟชั่นวันนี้สายตาผมเริ่มที่จะเปลี่ยนไปละปิ้ง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 คุณผู้ชมตอนนี้เราไปชมสิ่งที่น่าสนใจจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม New Entrepreneur Creation ต่อจากนั้นพักคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาทำความรู้จักอุตสาหกรรมเสื้อยืดในการสร้างแบรนด์ไทยของแบรนด์ที่ชื่อว่า Love A Lot ครับคุณณัฐสกลเจริญสาธิตเริ่มต้นกิจการแปรรูปผลไม้เป็นขนมไทยบรรจุกระป๋องในแบรนด์สวิสสยามจากประสบการณ์ที่ได้รับเมื่อครั้งไปศึกษาที่ประเทศจีนทำให้ทราบว่าชาวจีนนอกจากนิยมรับประทานผลไม้ไทยแล้วยังชอบขนมไทยด้วยจึงนำโอกาสธุรกิจนี้กลับมาวิจัยและพัฒนาเป็นนวัตกรรมแปรรูปผลไม้เป็นขนมไทยบรรจุกระป๋องอาทิข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวลำไยและมังคุดลอยแก้วสามารถเก็บไว้ได้นานนับปีภายใต้อุณหภูมิปกติแค่เปิดฝากระป๋องก็รับประทานได้ทันทีโดยรสชาติเหมือนเพิ่งทำสดใหม่สินค้าเราจะไม่พูดว่าเป็นของหวานไทยจะพูดว่าสินค้าแปรรูปที่มาจากผลไม้ไทยซึ่งโดยเฉพาะที่เราโฟกัสเนี่ยเป็นผลไม้ไทยที่คนจีนชอบอย่างเช่นทุเรียนลำไยแล้วก็มังคุดอย่างเงี้ยเป็นต้นครับมะม่วงเนี่ยเป็นต้นทั้งหมดตอนนี้มี10ประเภทแยกเป็นทุเรียนเป็น5แล้วก็ที่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทุเรียนอีก5ใช่ครับอย่างเช่นทุเรียนก็มีเพื่อข้าวเหนียวทุเรียนตะโก้ทุเรียนข้าวเหนียวสังขยาทุเรียนเนี่ยเป็นต้นถ้าไม่ใช่ทุเรียนก็มีเพื่อข้าวเหนียวลำไยแล้วก็เป็นอย่างเช่นวุ้นมะพร้าวอะไรเงี้ยเป็นต้นครับสินค้าที่ผมทำมาก็คือสำหรับคนจีนโดยเฉพาะรสชาติทั้งรสชาติด้วยทั้งวัตถุดิบที่เราเลือกใช้ด้วย เราโฟกัสที่เมืองจีนเป็นหลักแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้กลับมาขายในประเทศไทยที่เมืองจีนก็มีตอนนี้ขายที่คุนหมิงเป็นเมืองใหญ่แล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนจีนที่มาเที่ยวในเมืองไทยอย่างเช่นเอเชียทีคตลาดน้ำสี่ภาคเทอร์มินอล21ตอนนี้มีเพิ่มที่สนามบินดอนเมืองคุณณัฐสกลเข้าร่วมโครงการ NEC หรือโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในหลักสูตรธุรกิจอาหารรุ่นที่1ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจการวางกลยุทธ์การตลาดแล้วยังได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการพัฒนาแพ็คเกจจิ้งสินค้าให้ดูทันสมัยเตะตาผู้บริโภคอีกด้วยคือเรื่องถ้าใหม่มาที่ยังไม่เคยทำธุรกิจเลยเนี้ยก็จะให้ความรู้ทั้งเรื่องการตลาดเรื่องซัพพลายเชนเรื่องของเคสสตัดดี้ที่เราได้รับจากวิทยากรที่ทางกรมส่งอุตสาหกรรมได้เชิญมาที่เทมาปรับมาใช้กับธุรกิจใหม่หรือไม่ธุรกิจเดิมที่เราทำอยู่ต้องขอขอบคุณโครงการ NEC และกรมส่งอุตสาหกรรมที่ให้เป็นมีโครงการดีๆนี้ทำให้ผมเกิดธุรกิจนี้ขึ้นมาขอบคุณครับ